สเต็กแซลมอนย่างหม่าล่าเนยเห็ดทัฟเฟิลนี่ทุกคนดูเนยดิปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับเลยนี่ทุกคนหม่าล่าของเราฮะแค่เอาผงผสมกับน้ำเปล่ามันก็ได้แบบนี้เลยมาทุกคนทาซอสปิ้งย่างก่อนครับหวานหวานหอมซีอิ๊วนี่ฮะทาซอสปิ้งย่างไปทุกคนนี่ข้าวหมูกว่าใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ทาหม่าล่าของเราลงไปฮะโอ้โหเป็นยังไงทุกคนจะเอาอะไรกินอะไรนะกินนมนมไม่มีหรอกนมมีนมไม่มีแล้วเอานมที่ไหนนมมีหรอนมมีน่ะมาม่ามาแล้วดีใจแม่มาเร็วมาม่าแล้วเร็วไปยังไงล่ะเดี๋ยวรอมาม่าขึ้นมาก่อนนะโอ้ที่รักเหนื่อยไหมเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างคะว้าวอันนี้แซลมอนเป็นสเต็กเลยนี่ใช่ค่ะแล้วก็มีอุ้ยนี่เนยเห็ดทัฟเฟิลแพงมากเลยมาซื้อมาหรอสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวบีค่ะบาร์ทบุ๊กและน้องบีบีนะครับนั่งอยู่ข้างหลังนั้นนะฮะน้องบีบีโอ้มีแอบมองด้วยเด็กแอบมองเช็คบินให้อยู่ครับเช็คบินซื้อมาถูกต้องไหมอ๋อแล้วมาซื้อถูกต้องไหมซื้อถูกต้องไหมวันนี้ทุกคนจะบอกเลยว่าวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่วุ่นวายที่สุดยังไม่เริ่มทำคลิปก็รู้เลยว่ามันวุ่นวายจริงๆอ่ะเราจะทำเมนูอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือบะหมี่เย็นแซลมอนทอดน้ำปลาตอนแรกเราจะทำเมนูนี้นะทุกคนกำลังจะลงไปซื้อเมื่อกี้ทุกคนบิวโทรมาโบธนินสามคนอยู่บ้านโทรมาหาเฮียบอกว่าอยากกินอะไรพ่อมะหม่าล่าค่ะอยากกินปิ้งย่างหม่าล่าแล้วเป็นหม่าล่าของเฮียเองไงเขาบอกเขาอยากกินแล้วมันก็มีช้อยให้นะบอกว่าบิววันนี้กินบะหมี่เย็นไหมคะบิวบอกไม่เอาค่ะอยากกินหม่าล่าอ๋อนี่คือมามาเสนอให้แล้วใช่ใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนทุกคนอะไรอะเหม็นอะไรอะอ๋อบีบีถามว่าใครตดมันไม่ได้กลิ่นตดทุกคนกลิ่นไหนเนี่ยมันเป็นกลิ่นแคบหมูอ่ะมันเหม็นเหมือนตดเลยทุกคนพอแกะมาปุ๊บมันกลิ่นมันชุ้งเลยแล้วบีบีเหม็นไหมดูดิบีบีเป็นไรลูกอุ้ยบีบีมาดูบีบีดิเหม็นอะไรลูกมันไม่ใช่เหม็นลูกเขาเรียกว่าแคบหมูเราก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูกระทันหันเลยนะครับจะจัดแบบว่าปิ้งย่างหม่าล่าเต็มที่เลยแม่บุ๊กก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาว่าบิวอยากกินแซลมอนใช่ไหมวันนี้เราเลยจะทำนี่ครับผมสเต็กแซลมอนย่างหม่าล่าเนยเห็ดทัฟเฟิลโอเควัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปดูเลยแล้วกันเนาะกลับมาแล้วทุกคนวัตถุดิบมีตามที่เห็นเลยนะทุกคนแต่วันนี้แม่บุ๊กเขาจะทำอะไรให้ดูรู้ป่ะทำอะไรคะบะหมี่ญี่ปุ่นผัดหม่าล่าค่ะเดี๋ยวเราจะทำบะหมี่ญี่ปุ่นผัดหม่าล่าก่อนนะครับมากินคู่กับสเต็กแซลมอนย่างเนยทัฟเฟิลค่ะโอเคเดี๋ยวผัดหม่าล่าให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกคือใส่น้ำมันเลยฮะไม่มีน้ำมันก็ผัดไม่ได้นะฮะนิดเดียวพอค่ะหลังจากนั้นก็ควงกระทะนะครับน้ำมันงานิดนึงนะคะใส่น้ำมันงาไปสักประมาณนิดนึงให้มันมีกลิ่นแล้วก็เนยนี่ฮะพระเอกของงานเราคือเนยเห็ดทัฟเฟิลนะครับพระรองของเราคือลุงน้อยครับผมวันนี้นั่งกินข้าวโพดนะฮะใส่เนยเห็ดทัฟเฟิลไปสักประมาณ1ช้อนค่ะให้มันมีกลิ่นนะคะครับใส่เส้นลงไปเลยนะจ้านี่ทุกคนเป็นเส้นบะหมี่หยกใช่ไหมญี่ปุ่นนะครับเอาละเรามาทำตามมาดูทุกคนมันจะหอมเนยเห็ดทัฟเฟิลมากเวลาผัดและที่ขาดไม่ได้ก็คือหม่าล่าของเราเองแล้วทุกคนไม่ได้อยากจะขายนะแต่อยากให้ซื้อกันใส่อันนี้เป็นซอสปิ้งย่างของเรานะครับเทลงไปเลยครับทุกคนใส่อะไรก็อร่อยผัดก็อร่อยวันนี้ทำให้ดูเพราะว่าเราย่างมาเยอะแล้วใช่ไหมทำได้กี่อย่างหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งปิ้งทั้งต้มทุกคนใส่ซอสปิ้งย่างลงไปเรียบร้อยยังไงถ้าเกิดสนใจซอสปิ้งย่างหม่าล่าของเฮียนะครับขึ้นไลน์แอดไว้ด้วยนะลองสั่งซื้อไปกินกันดูทุกคนเอาคนละชุดก็พอนะลองดูไม่อร่อยไม่ต้องซื้ออีกต่อไปแต่ถ้าอร่อยลองอุดหนุนต่อแล้วกันนะครับใครของเก่งบ้านนี้ใส่อะไรคะใส่ผงค่ะผงพิเศษหม่าล่าของเราฮะมาใส่ไปทุกคนชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆนะฮะตอนนี้ใส่แค่นี้ก่อนให้พอมีกลิ่นบะหมี่ญี่ปุ่นผัดหม่าล่าเนยเห็ดทัฟเฟิลผัดไปแล้วฮะจะเสร็จแล้วทุกคนและนี่คือชุดปิ้งย่างของเราพระเอกของเราคือสเต็กแซลมอนนะครับไม่เคยกินมันแบบนี้เลยอะมะลองดูค่ะเนาะคิดไวมากเลยคอนเทนต์เราอะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเลยอะโอ้ยเหงื่อขอโทษชิมก่อนจะบอกว่าเหงื่อมีประโยชน์นะตอนนี้แม่บุ๊กน้ำหนักลงไปเท่าไหร่3โลอะเหงื่อออกทุกวันอะอร่อยไหมคะโอเคมาทุกคนคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแค่2อย่างนี้แค่2ขวดเนี้ยสามารถผัดออกมาได้แบบนี้รสชาติแบบนี้ที่เรากินเลยทุกคนลองสั่งซื้อดูฮะไลน์แอดขึ้นครับมีเพื่อนๆบอกว่าลุงน้อยเนี่ยคืออนาคตของเฮียถ้าเกิดลุงน้อยตอนเป็นรุ่นจะหน้าแบบนี้
ถ้าเฮียแก่ก็จะหน้าแบบนี้ใช่ไหมแก่ที่ไหนลูกแก่ที่ไหนลูกอันนี้อายุเท่าไหร่ละ32เฮียก็ประมาณ14ตอนนี้นะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอไปจัดโต๊ะก่อนแล้วกันนะครับไปIt won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say. มาแล้วทุกคนนี่ฮะสเต็กแซลมอนย่างหม่าล่าเนยเห็ดทัฟเฟิลนี่ทุกคนดูเนยดิปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับเลยนี่ทุกคนหมาล่าของเราฮะแค่เอาผงผสมกับน้ำเปล่ามันก็ได้แบบนี้เลยมาทุกคนทาซอสปิ้งย่างก่อนครับหวานหวานหอมซีอิ๊วนี่ฮะทาซอสปิ้งย่างไปทุกคนนี่ข้าวเหมือนข้าวเหมือนปลาใส่อะไรไม่ได้แล้วก็ทาหมาล่าของเราลงไปฮะโอ้โหเป็นยังไงทุกคนปิ้งไปเลยค่ะนี่เป็นแฮมหอมเนยทัฟเฟิลนี่บุ๊กเติมไหมฮะเนยทัฟเฟิลลงไปทุกคนมันจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะมันจะวุ่นวายนิดหน่อยนี่ฮะที่ผัดตอนช่วงต้นนะฮะนี่แล้วนี่กินดูว่าอร่อยไหมเพียงแค่มีหม่าล่าของเราโอ้โหโอ้โหยังไม่กินเฮียก็อัดด้วยนะคะเป็นกองชนกองนะคะถ้าไม่จริงเจ้เป็นพยานโบมาทีหลังจบไปจิมมี่ก่อนมัมมี่มาล่าจิมมี่มัมมี่บอกเลยว่ามัมมี่เป็นยังไงคณินเป็นไงไม่อร่อยอ่ะแค่นั้นเองเฮ้ยมันเป็นมัมมี่ผักผักอันนี้เป็นมัมมี่ญี่ปุ่นมัมมี่หยกญี่ปุ่นใช่มันเป็นแบบมีความแบบผักผักผักนิดนึงผสมกับน้ำอันนี้เป็นมัมมี่ผัดมาล่าลองกินดูว่าอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยเลยล่ะดีไหมเป็นมัมมี่ผักอร่อยอร่อยนี่ทุกคนซอสหม่าล่าค่ะสเต็กแซลมอนหม่าล่ากินหม่าล่าเพราะว่ามันมีสีสันในชีวิตมันซีซาร์ดอ่ะหูมาอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้คือหม่าล่าถูกใจคนไม่กินเผ็ดเพราะว่าบิวอ่ะกินเผ็ดแล้วพริกอ่ะมันแสบร้อนแต่หม่าล่ามันแสบร้อนเหมือนกันแต่มันทนได้ใช่มันเป็นสมุนไพรอ่ะเป็นซาซามันซาจะเป็นแบบซาซาของจีนไงอ่ะลองดูก่อนเนี่ยกินสแปมไม่ได้พริกของบิวเพอร์ต้องแห้งๆของเธอต้องตักเองเผ็ดแห้งๆนี่คือเด็ดเลยฮะดีมั้ยนี่ค่ะซื้อมาให้บิวเยอะมากเลยโอ้โหหมดยอดขอบคุณค่ะนี่คนบะหมี่คุณหมอต้องไม่เชื่อว่าอาหารอร่อยนะอร่อยมากเลยอ่ะมากจริงดูสุดจริงๆวันนี้นี่แซลมอนสเต็กจัดประหลัดบอกทุกคนลองไปทำตามดูบะหมี่นะแต่ต้องซื้อหม่าล่าเฮียไปทำนะมันถึงจะรสชาติแบบนี้จริงหลายๆด้วยนี่อย่างอันนี้เนี่ยเด็ดอ่ะสุดปังว่ะสุดอันนี้ทุกคนหม่าล่าเนี่ยคือต้องยอมรับเลยนะยอมรับว่าอร่อยอ่ะยอมรับว่าแพงแพงทุกคนอย่าไปซื้อแพงนี่ทุกคนมีหมู3ชั้นด้วยย่างไปฮะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามช่องวลากาแล็กซี่นะเป็นช่องใหม่ที่ทำให้พวกเราไม่ได้นอนเมื่อคืนนะครับเข้างานบ่ายสองเลิกประมาณ5 ทุ่มมันปิ้งง่ายๆมันสามารถเอาไปทำอาชีพได้เลยนะทุกคนอันเนี้ยจริงมันขายได้เลยแค่ซื้อซอสตัวเฮียถูกต้องบอกเลยว่าถ้าซื้อหม่าล่าตัวเฮียไปเนี่ยถ้าซื้อหม่าล่าตัวเฮียไปเนี่ยมีทั้งซอสปิ้งย่างแล้วก็ผงหม่าล่านะครับมันดียังไงคะทำไมเราถึงต้องซื้อคะจอสมันสะดวกสบายยังไงอะแค่เปิดฝาปุ๊บเทปุ๊บผสมน้ำเปล่าทาปิ้งได้เลยแล้วก็พร้อมขายเลยพร้อมขายนี่คือหมายถึงเขารวยเราอะรวยเพราะว่าเขาซื้อเราไงรสชาตินี่คือจะไม่เหมือนทุกที่เพราะว่าเป็นสูตรของเราเองถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็ไม่อยากให้ขายนะมันเสียชื่อบ้านเราใช่แต่อันนี้คืออร่อยจริงทุกอย่างที่บ้านเราขายไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหม่าล่ายันโคซี่ทุกอย่างดีหมดเสื้อผ้าไม่อร่อยแต่สวยดีหมดถ้าไม่ดีก็คือไม่อยากปล่อยออกไปให้คนว่าเอานะฮะมาอันนี้คือ3ชั้นเลยทนินแล้วทำไม่ร่อยดีเนี่ยเอาแห้งๆอ่ะทนินอะไรครับมาแล้วมันก่อแก่กันอย่างนี้จัด3ชั้นก่อนเลยทนินชนไปครับคือรสมากอ่ะมันหอมหม่าล่าแบบอร่อยมึงทำได้ขนาดนี้วะนี่ทุกคนเอาไปผัดเหรอเลิศผมชอบแฮมรู้ป่ะใส่แค่2อย่างเองอะตอนผัดอะกินสลามหลายคนทักมาถามว่ากินได้ไหมกินได้ไม่มีผสมเนื้อสัตว์ครับมังสวิรัติกินได้ไหมแน่นอนก็คือถ้าเอาเห็ดมาย่างนะครับมังสวิรัติเลยใช่เพราะมันเป็นเจอะไม่เอาหอมรู้สึกว่าเห็ดอร่อยสุดเลยวะมีชอบกินเห็ดไงอร่อยกว่าเนื้อสัตว์อะทำไมอะมันดึบดึบอะมันกรึบกรึบอะมันกรึบกรึบใช่สเต็กแซลมอนแล้วมันมีความหอมของเห็ดอะขายกว่าในเห็ดอะเห็ดเดี๋ยวจะทำขายทุกคนกำลังเพาะอยู่เพาะอยู่หลังบ้านใช่เพาะชำอยู่ขายทุกอย่างที่มันเป็นเงินได้ทุกคนอ่ะทุกคนนี่ฮะลองไปทำดูสเต็กแซลมอนเมนูที่ทุกคนเคยกินหม่าล่าครั้งแรกคืออะไรลองคอมเมนต์ร้านนี้ใช่ป่ะชาบูชาบูร้านชาบูที่เชียงใหม่ร้านบุ๊กหน้าครั้งแรกเลยที่กินแบบเกี่ยวกับหม่าล่าเลยนะ
ล้วท่านี่นะเคยกินที่เมืองจีนแล้วบิวอ่ะต้นตำรับจีนต้นตำรับนะครั้งแรกเลยเหรอมันรูเป้เหมือนไปทัวร์แล้วเขาสั่งให้กินอ่ะเป็นมาเป็นหม้อตอนนั้นงงมากเลยว่าแบบมันมีอะไรแบบแดงๆมันๆของจีนที่มันเป็นชาบูคือที่เราเคยกินมันจะเป็นแบบแดงๆมันๆแล้วมีสมุนไพรเต็มเลยอันนั้นคือของแท้เลยใช่ไหมใช่แล้วคือพวกนั้นอ่ะคือเขาจุ่มเนื้อกินนะเขาไม่กินน้ำซุปนะเพราะน้ำซุปมันอ๋อจุ่มเนื้อกินเนื้อเพื่อให้มันแบบมีเครื่องติดขึ้นมานิดหน่อยแต่ของฮิบาร์มันมีความเป็นไทยกว่านะมันมีความแบบติดหวานนิดนึงอ่ะกินง่ายอร่อยแบบคนกินเผ็ดอ่ะติดหวานไงมันไม่เค็มอ่ะมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นอันนี้พูดถูกสุดยอดมากทุกคนตอนนี้เราถ่ายเนี่ยเรามี2กองนะมีกองของโบถ่ายอยู่ตรงนู้นนะฮะเราก็จะสลับวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับในบ้านเรานะฮะมาแซลมอนสุกแล้วขึ้นไปนี่เลยพักเลยครับอร่อยอร่อยไหมคะเราบอกแล้วท่านินมันชอบเขาเรียกว่าแฮมใช่ไหมคะใช่ค่ะทาไปอร่อยไหมคะมากบะหมี่ตัวเองผัดแต่คนชอบเต็มเลยเขาบอกอร่อยมันไม่ได้ยากเลยเนาะใส่แค่ซอสเราแค่นั้นเองอันนี้คือคลิปขายเต็มๆเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อทุกคนมาสเต็กแซลมอนลองกินดูมันลำบากท่านี้ก็ถอดปลั๊กแล้วก็เสียบเดินเดินข้ามใช่ถอดแล้วก็เสียบถอดแล้วก็เสียบไปแล้วก็ฟังนะไปมาไปกองนู้นบ้างสวัสดีค่ะทุกคนบิวราพรนะคะวันนี้นะคะบิวก็มารับหน้าที่แทนฮิบานะคะเพราะว่าฮิบายกช่องนี้ให้บิวแล้วนะคะแล้วก็รายได้จากช่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือตกมาที่บิวนะคะแล้วก็ยอดขายจากการขายมาล่าในครั้งนี้เนี่ยก็คือบิวได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนจะบอกว่าสิ่งนี้ที่เพื่อนๆเห็นอ่ะก็คือกินที่บ้านตลอดอยู่แล้ววิ่งกินเล่นตลอดอยู่แล้วขนาดช่องเขายังทิ้งแล้วภาษาอะไรกับครอบครัวไอ้บ้านอะไรมิวบอกเพื่อนๆบอกว่าขนาดช่องเขายังทิ้งแล้วนับภาษาอะไรกับครอบครัวอ๋อเอาไมค์มาติดให้ด้วยเลยเออติดไมค์ให้เลยเลิศปังไม่ไหวค่ะปังไม่ไหวเพื่อนๆอร่อยเห็ดค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ากำลังเหงานะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าให้อยากกินเห็ดเยอะๆเพราะว่าเห็ดเกิดจากความเหงา ปังไม่ไหวมุกนี้ปังไม่ไหวอร่อยว่ะช่วงโควิดนะคะมิวบอกเลยว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยเหงานะคะเพราะว่าปกติในบ้านเราเนี่ยก็คือจะอยู่บ้านทำอะไรกินกันอยู่แล้วก็คือจะไม่ได้เหงาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านเราก็บิวด้วยเนี่ยไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะคะเวลาไปช้อปปิ้งก็คือแบบอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ออกไปทีนึงก็คือแบบช้อปหนักจัดหนักเลยค่ะจัดเต็มก็เลยจะบอกทุกคนว่านี่คือวิถีชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะก็เลยเกิดมาเป็นช่องพวกนี้นะคะนี่ทุกคนกระทะเดียวกินได้ทั้งบ้านแม่นั่งครับแม่นั่งครับไม่รู้บุ๊กเหมือนกันเฮ้ยอร่อยเอาจริงๆป่ะเนี่ยแม่บอกอร่อยทุกคนอร่อยมากหม่าล่านี่มันกินได้ทุกวันนะทุกคนจริงๆตอนนี้ในตลาดนัดทุกตลาดนัดมีขายหมดอ่ะปิ้งย่างหม่าล่ามันก็ขายได้ทุกวันใช่ขายได้ทุกวันเป็นไงบ้างแซลมอนสเต็กโหทุกคนอิ่มมากแม่บุ๊กก็มาไปแว๊บๆเห็นทุกคนกินแล้วมีความสุขวันนี้ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อยากให้ทุกคนอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนดีกว่านะครับไปดีที่สุดครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยกินอะไรก็ซื้อมาทานใช่ทุกคนโดยเฉพาะหม่าล่าต้องสั่งโอ้โหแม่เนี่ยขอบคุณค่ะแม่รักเลยอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนชอบกินหม่าล่านะแต่ละร้านเนี่ยมันขึ้นสมองไงมันเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแล้วปากมันลิ้นมันจะชาแล้วเนี้ยมีแต่เจ้าเนี้ยไม่ได้อวยนะมีเจ้าเนี้ยเจ้าไหนอร่อยที่สุดเจ้าบ้านเนี่ยแหละโอเคลองสั่งดูครับทุกคนขอบคุณครับแม่คอนเฟิร์มเลยแต่ละวันนี้ครอบครัวตัววีลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่